างเอกดังย้อนรับในอดีตถูกบีบคอทำร้ายร่างกายจนซึมเศร้าถูกนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนสนิททนจนไม่ไหวอึ้งนางเอกดังย้อนรับในอดีตเคยถูกบีบคอทำร้ายร่างกายจนซึมเศร้าถูกนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนสนิทเผยเหตุการณ์ฝังใจสุดนางเอกมนรักลูกทุ่ง 2567คนล่าสุดชาลอตต์ออสตินที่มาสวมบทในตำนานทองกวาวคู่กับพี่คลาวอย่างมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ล่าสุดชาลอตต์ออสตินนางเอกสาวและนางงามสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มานั่งเปิดใจกับแพทณปภาในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทย้อนเรื่องราวความรักฟังแล้วชวนให้ตกใจเคยถูกแฟนทำร้ายร่างกายนอกใจไปเอาเพื่อนสนิทจนเป็นซึมเศร้าโดยตอนหนึ่งชาลอตเล่าถึงความรักที่โดนหนักถึงขั้นทำให้เป็นซึมเศร้าในช่วงสมัยหมู่6ว่าเขาเป็นเด็กใหม่มาเรียนที่โรงเรียนเรามีรุ่นที่ตามจีบเขาเยอะเราก็แบบมันจะสักแค่ไหนกันเชียวเลยลองจีบบ้างสรุปเราได้แต่เขาเป็นคนทำให้หนูเป็นซึมเศร้าเพราะภายนอกอาจจะดูดีแต่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมีคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นคือเยอะมากคบกันประมาณ1ปี2เดือนหนูไม่หลับไม่นอนกระวนกระวายระแวงว่าตอนที่ห่างกันเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเหตุการณ์ฝังใจสุดคือเขาเอาโทรศัพท์ไปแอบแล้วมาบอกว่าโทรศัพท์หายเราเลยบอกจะหายได้ไงก็เพิ่งโทรคุยกันตอนจะมาจนกระทั่งเรามารู้ทีหลังกับเพื่อนสนิทเรามันยอมรับเองว่าเขามีคนอื่นซึ่งคนอื่นที่ว่าก็คือเพื่อนเราซึ่งเขาคุยกันเป็นทอดเราแอบเห็นแชทแล้วแต่ก็ทนจับได้แต่ก็ทนแล้วก็มีการทำร้ายกันฟิลแบบหนูโวยวายว่าทำไมต้องมีคนอื่นแล้วเขาไม่ชอบก็เลยบีบคอให้เงียบปากตอนนั้นมันรักมากๆแต่เป็นช่วงท้ายแล้วเพราะหนูต้องไปเรียนต่างมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเราจะไปดีไหมซึ่งหนูเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่ามันสุดแล้วหนูจะไปโดยไม่มีคำเตือนหรือคำลาเลยไปคือตัดเลยจียอนไม่คาดหวังฮั่นขอแต่งแต่กลางนิ้วรอแหวนทุกวันจียอนไม่คาดหวังฮั่นขอแต่งกลัวผิดหวังแต่กลางนิ้วรอแหวนทุกวันฝ่ายชายยังดูไม่มีทีท่าจะทำเซอร์ไพรส์ทำเอาแฟนๆลุ้นกันเนื้อเต้นว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าเมื่อนักร้องหนุ่มฮั่นอิสริยะคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแฟนสาวซอจียอนกลางไอจีถามว่าพร้อมเปลี่ยนสถานะหรือยังล่าสุดสาวจียอนมาร่วมงานลีฟพูดคุยความฮอตซีรีส์สุดปังเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงอินเตอร์อินไมฮาร์ทณอาคารทีวันจึงได้เปิดใจว่าเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวหรือยังวันเกิดฮั่นที่ผ่านมาหวานมากเลยเป็นยังไงบ้างเรียบง่ายไม่มีอะไรตื่นมาก็บอกเขาว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเป่าเค้กแค่นั้นเซอร์ไพรส์จริงๆปีนี้ก็ไม่มีเลยหัวเราะทำไปก็เท่านั้นเพราะเขาจะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่เก่งอยู่แล้วหน้ากับตาก็จะออกเป็นคนเลิกลักง่ายทำทีไรโดนจับได้ก็ตรงๆไปเลยอยากได้อะไรก็ไปซื้อด้วยกันปีนี้ได้อยู่กับเพื่อนมากขึ้นก็ได้ความอบอุ่นและปีนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าคุณแม่มาจากเกาหลีด้วยก็เลยอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไปกรีดกับคอมเมนต์ที่ฮั่นที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนสเตตัสไหมพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะหัวเราะพูดไปแค่นั้นคือเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยในชีวิตจริงส่วนตัวแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าเขาคอมเมนต์แบบนั้นด้วยรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นมีข่าวหนูตกใจว่ามีเขียนแบบนี้ด้วยเหรอก็เลยกลับไปดูก็เลยมีจริงๆด้วยพออ่านในใจหนูก็แบบอืมแม้ได้ถามเขาไหมว่าเขาชวนเปลี่ยนสเตตัสจริงๆไหมหนูไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามหนูกลัวเสียใจทำเสียงสั่นบวกหัวเราะ
ก็คือถ้าเขาพร้อมมาก็รอตอนนั้นไม่ได้คาดหวังใดๆแสดงว่าเขาส่งสัญญาณมาเราก็พร้อมแล้วถ้าเขาขอจริงๆแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาณเลยค่ะเราเตรียมพร้อมเลยไหมสวยทุกวันมันก็ยากอยู่หัวเราะก็รอดูต่อไปตัวเราพร้อมกับการสร้างครอบครัวมากขนาดไหนคือหนูไม่รู้ว่าการพร้อมมีสามีมันไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่ไหนที่จะพูดได้ว่านี่คือพร้อมแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ารอมานานหัวเราะรอมาสักพักแล้วปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะก็รอมาสักพักหนึ่งก็ไม่มีแววอยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้คาดหวังคุยกันบ้างแต่ก็รออยู่ว่าจะวันนี้ป่ะแต่ก็ไม่มีอะไรก็โอเคหัวเราะแต่รอทุกวันรอทุก2 อาทิตย์เวลานอนก็คือแบบนี้เลยเอามือพาดหน้าบวกหัวเราะวาเลนไทน์นี้เลยไหมจริงหรอคะคือหนูจะไม่หวังเดี๋ยวหนูจะเสียใจแต่หนูรอหัวเราะเรายังไม่แต่งงานมีครอบครัวแต่มีคนมาขอไข่เราไปแล้วคุณรัศมีแขตอนนี้จริงๆนางยังหวังอยู่แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในร่างกายหนูมีไข่พอไหมเพราะหนูยังไม่เคยไปตรวจด้วยแล้วหนูเองก็มีอายุด้วยไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยล่าสุดนางไปใช้แอปลองผสมหน้าดูระหว่างแขกับจียอนลูกออกมาก็คือเป็นรัศมีแขเลยของหนูโผล่ไปนิดหน่อยแต่หน้าคือรัศมีแขเลยก็น่ารักดีสงสารลูกสงสารเด็กมากกว่าเพราะเขาก็จะงงไงว่าใครเป็นแม่จริงหัวเราะคือต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนคือหลายคนแนะให้ไปฝากแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าถ้าเกิดไปตรวจเขาก็จะบอกเรารู้เลยว่าไข่เราแข็งแรงไหมคือจริงๆหนูคิดนะแล้วหนูก็ชอบเด็กแค่คิดว่าหนูไม่เคยเป็นคุณแม่ก็เลยไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูจะสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีได้หรือเปล่าส่วนตัวพี่ฮั่นถามว่าจริงๆอยากมีไหมก็อยากมีแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสังคมด้วยเราก็เลยต้องคิดหนักเปิดโผ่5ตัวเต็งกุนซือคนใหม่ลิเวอร์พูลหลังคล็อปลาทีมจบฤดูกาลนี้บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดโผ่5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะลงจากตำแหน่งกุนซือหลังจบซีซั่นนี้โดยคล็อปเพิ่งออกมาประกาศข่าวช็อกว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี2015พร้อมพาหงส์แดงประสบความสำเร็จมากมายพรีเมียร์ลีก1 สมัยคาราบาวคัพ1 สมัย FA คัพ1 สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1 สมัยและยูฟ่าซูเปอร์คัพ1 สมัยเป็นต้นล่าสุดเบทแฟร์บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษได้เปิดรายชื่อ5ตัวเต็งที่มีลุ้นเข้ามาทำหน้าที่กุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าดังนี้โดยเต็ง1คือชาบี้อลอนโซผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนและเป็นอดีตนักเตะเก่าของหงส์แดงด้วยอัตราต่อรองเศษ5/4แทง4จ่าย5ไม่รวมทุนตามด้วยเต็ง2คือเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของคล็อปด้วยอัตราต่อรองเศษ3/1แทง1จ่าย3ไม่รวมทุนส่วนเต็ง3คือสตีเวนเจอราดผู้จัดการทีมเอาเอติฟากและอีก1อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยอัตราต่อรองเศษ11/2แทง2จ่าย11ไม่รวมทุนขณะที่เต็ง4และ5คือโรเบโตเดเซบีผู้จัดการทีมไบรตันและยูเลียนนาเกลมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีด้วยอัตราต่อรองเศษ15/2แทง2จ่าย15ไม่รวมทุนและเศษ9/1แทง1จ่าย9ไม่รวมทุนตามลำดับ